มอนรองกระดูกบีมเนี่ยทั้งหมดเราจะมีกัน12ข้อ3ข้อเสื่อมไปแล้วทำให้ตัวผมเอียงก็มันไม่หายตลอดชีวิตแต่คุณหมอไม่อยากให้ผ่าตัดเพราะว่าหลังผมเหมือนคนอายุ80ครับคุณหมอบอกอนาคตเนี่ยต้องผ่าแน่ๆครับแต่ตอนนี้เขาพยายามประคองเพราะการที่บีมผ่าตัดบีมผ่าได้ครับแต่ว่าบีมจะต้องยึดเหล็กไว้ที่ข้อต่อ3ข้อทำให้ข้อต่ออื่นๆไม่ได้รับการยืดมันจะทำให้เสื่อมไปเรื่อยๆบีมจะต้องผ่าตลอดชีวิตอาจจะเห็นผมลงไปนอนบนถนนเพราะผมอาจจะต้องแครกหลังแล้วค่อยเดินได้เพราะไม่งั้นเราก็จะเบี้ยวไงครับแต่ถ้านอนในที่ราบเราดึงตัวเองเนี่ยมันจะปุ๊บพอกึกปุ๊บมันจะตรงได้การมีลูกคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าตกไข่แล้วก็เลี้ยงได้เลยนะครับดังนั้นผมเลยยังไม่พร้อมถ้าผมไม่สามารถมีลูกกับชาชาได้ในปี2ปีนี้ก็คงไม่มีครับคงอยู่กันแบบตายายไปเลยมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่กันดีกว่าเรื่องกระดูกเหรอในการทำลูกเหรอเธอถามเลยฉันดูถูกเยอะเกินไปแล้วจะบอกว่ามันไม่มีปัญหาครับเรื่องมันไม่มีพรนั่นไงพูดถึงความพิการฉันอีกต้องบอกว่าไอ้เรื่องป่วยเนี่ยบีมปกติบีมเป็นคนหมอนรองกระดูกตรงมาโดยตลอดหลังตรงแต่ทีเนี้ยผมเป็นนักเทสมอเตอร์ไซค์ด้วยแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งรถอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ใช้หลังล่างเยอะทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเวลารถล้มเนี่ยหมอนรองกระดูกบีมเนี่ยทั้งหมดเราจะมีกัน12ข้อ3ข้อเสื่อมไปแล้วมันเหมือนเรา3ขากล้องเนี่ยมันหักไปข้างนึงทำให้ตัวผมเอียงทีนี้ผมก็เลยต้องพัฒนาร่างกายแทนที่จะวิ่งหรือเล่นกีฬาแบบรุนแรงผมต้องมาพิลาทิสแทนต้องมาโยคะเพื่อให้แกนร่างกายภายในและคอร์มัสเซลแข็งแรงขึ้นตรงนี้ครับก็มันไม่หายตลอดชีวิตแต่คุณหมอไม่อยากให้ผ่าตัดเพราะว่าหลังผมเหมือนคนอายุ80ครับคุณหมอบอกใช้เร็วไปหน่อยครับผมแล้วแบบนี้มันจะมีข้อจำกัดในเรื่องการรับงานอะไรอย่างเงี้ยข้อจำกัดในการรับงานเนี่ยถ้าแต่ผมว่าผมก็ยังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยรู้ว่าอะไรลิมิตของเราแล้วเราก็พัฒนากล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงไปคือคนเรากระดูกหมอนรองกระดูกมันเบี้ยวได้ครับแต่ว่าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพยุงเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตได้แต่เพียงแค่ก้มลุกหรืออะไรก็ตามต้องยืดเยอะๆตรงนี้ก็ฝากหลายๆคนด้วยเพราะว่าโรคนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะผมหรือคนเอ็กซ์ตรีมออฟฟิศซินโดรมเฉยยังเป็นได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังครับตอนนี้ออกกล้องนะครับปกติแต่อยู่คนเดียวคงแต่ไม่ได้บางทีแต่ผมก็มีวิธีในการแบบยืดตัวเพื่อให้หมอนรองกระดูกขึ้นหรือบางทีอาจจะเห็นผมลงไปนอนบนถนนเพราะผมอาจจะต้องแครกหลังแล้วค่อยเดินได้เพราะไม่งั้นเราก็จะเบี้ยวไงครับแต่ถ้านอนในที่ราบเราดึงตัวเองเนี่ยมันจะปุ๊บพอกึกปุ๊บมันจะตรงได้อันนี้คือความพิการส่วนตัวแล้วส่วนตัวมีความกังวลกับเรื่องนี้ก็ยังต้องแข่งรถอยู่ยังประกอบอาชีพอย่างนี้อยู่แต่ระมัดระวังมากขึ้นซึ่งคุยกับภรรยาแล้วชาชาเขาเป็นห่วงไม่อยากให้ขี่มอเตอร์ไซค์เลยเราบอกเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เลยอ่ะถ้าเราจากกระตายอยากกระตายไปพร้อมกับกีฬาประเภทพวกนี้จนเราวันนึงที่ไม่สามารถทำได้แล้วอย่างเงี้ยผมเป็นคนชอบกีฬาพวกนี้ครับทางคุณหมอเองมีห้ามอะไรแบบไม่ให้ทำเลยคุณหมอเนี่ยเขาก็ห้ามให้ไม่ให้รถล้มอีกนะครับมันก็ทีนี้มอเตอร์ไซค์ล้มในสนามเนี่ยหรือว่ารถชนในสนามมันเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้บีมอาจจะต้องใช้ตัวแพ็คที่รัดหลังไว้ใช่จะเซฟมากขึ้นบล็อกหลังด้วยอะไรเงี้ยครับเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ก็บนถนนบีมไม่ค่อยอยู่ละแต่ว่าบีมขี่สนามอย่างทุกคนทราบผมเป็นนักแข่งอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งอายุเยอะขึ้นด้วยจะไปขี่เล่นแบบเด็กวัยรุ่นมันไม่มีเวลาละนะครับก็เลยก็ต้องระมัดระวังในสนามมากขึ้นเพราะผมก็ใช้เซฟตี้ร้อยอยู่ละครับจริงๆตั้งเป้าหมายไว้ขนาดไหนสำหรับเรื่องมอเตอร์ไซค์เราถือจะอยู่เป้าหมายชีวิตเหรอคะมันไม่ขี่ไม่ได้ค่ะเมืองไทยรถติดขนาดนี้ฮะมันอยู่ไม่ได้ค่ะดังนั้นบีมก็ขี่ไปเรื่อยแต่ต้องระมัดระวังพูดอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าทุกกิจกรรมอะไรก็ตามหรือว่าแอคชั่นซีนก็ตามบิดเร็วถ้ายังไม่ยืดบางทีเกิดเหตุการณ์ได้หมดทุกท่านสัมภาษณ์ผมอยู่อาจจะหลังแครกก็ได้นะหลังนั้นคนมีลืมตัวไหมคะแน่นอนลืมครับบางทีเข้าห้องน้ำครับเราใหญ่ดึงกางเกงนะฮะโทษทีแบบมันกลายเป็นคนแก่แทนที่จะต้องก้มได้เลยมันต้องค่อยๆอะครับแล้วบางทีเราลืมตรงนี้หลังมันจะแวบแล้วทำให้เราไม่สามารถยืนตรงได้เป็นอาทิตย์ฉะนั้นผมต้องระวังใช่เคยเกิดเหตุการณ์แปลกๆในระหว่างที่แบบเราไปข้างนอกหรืออะไรแบบนี้ใช่ครับเวลาบีมเช่นปั่นจักรยานทั่วเมืองเงี้ยวันละร้อยโลหรือว่าเวลาบีมอยากจะออกกำลังกายบางทีเกิดปัญหาหลังเจ็บบีมก็เลยต้องนอนกลางถนนเดี๋ยวบางทีครับคนอาจจะตกใจไม่ได้เป็นลมครับยืดหลังให้มันครึบหนึ่งถึงเดินได้เพราะผมจะมีทริค
ริกของร่างกายตัวเองคือเราก็ลงไปนอนกลางถนนใช่ก็ต้องทำอ่ะจะไปเดินยังไงใช่ไหมผมก็ต้องหามุมแล้วก็ยืดก่อนพอดังกึกผมก็ไปต่อได้คนที่เห็นตกใจเขาก็ตกใจผมไม่เป็นไรหลังมีปัญหาทุกคนจะเข้าใจเพราะว่าเทรนเนอร์ผมก็บอกเหมือนกัน if you have that problem do it don't be you know ashamed หรือว่าไม่ต้องอายใครอ่ะเพราะมันคือร่างกายของเราครับตอนนี้คุณหมอไม่อยากให้ผ่าตัดแต่อนาคตอนาคตเนี่ยต้องผ่าแน่ๆครับแต่ตอนนี้เขาพยายามประคองเพราะการที่บีมผ่าตัดบีมผ่าได้ครับแต่ว่าบีมจะต้องยึดเหล็กไว้ที่ข้อต่อ3ข้อทำให้ข้อต่ออื่นๆไม่ได้รับการยืดมันจะทำให้เสื่อมไปเรื่อยๆบีมจะต้องผ่าตลอดชีวิตถ้าเริ่มผ่าแล้วมันต้องผ่าตลอดชีวิตครับดังนั้นมันก็ต้องเราใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่เราก็ต้องพยายามเซฟมันก่อนในเรื่องของการใช้ยานพาหนะใช้อะไรที่แบบเรื่องของความเร็วนะคะต่อให้คนที่แบบเรารักมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาห้ามเขาขอภรรยาไม่ห้ามมาดิเพราะเขารู้ว่าผมเกิดมากับมอเตอร์ไซค์กับรถกับความเร็วมาทั้งชีวิตแล้วเขาเพิ่งมาอยู่ในชีวิตผม15ปีที่แต่งงานกันเขาบอกว่าเขาเคารพ privacy ตรงนี้แต่ถ้ามันหนักเกินไปทำให้ครอบครัวไม่สามารถ move ได้ผมก็ต้องเห็นใจด้วยคือคู่ชีวิตมันคนละครึ่งทางครับก็ต้องขอบคุณชาชาด้วยเขาเป็นห่วงมากเลยเวลาที่แบบเราไปเขาเป็นห่วงแต่เขาเป็นห่วงไม่แสดงออกครับครับเป็นสไตล์ภรรยาสายนิ่งแต่พลาดมาตายกลัวแล้วครับลูกเนี่ยผมบอกเลยฮะว่าในภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของประชาชนในเรื่องของข่าวอะไรเงี้ยการมีลูกคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าตกไข่แล้วก็เลี้ยงได้เลยนะครับมันเป็นการวางแผนด้วยของครอบครัวผมดังนั้นผมเลยยังไม่พร้อมมองหลายๆสถานการณ์ผมมองว่าเดี๋ยววันนึงมันไม่เกินปีนี้ถ้าผมไม่สามารถมีลูกกับชาชาได้ในปี2ปีนี้ก็คงไม่มีครับคงอยู่กันแบบตายายไปเดี๋ยวมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่กันดีกว่าสร้างอนาคตอย่างเงี้ยฮะเรื่องของเรามาดูไม่มีเฟสเป็นการต่อการเรื่องกระดูกเหรอในการทำลูกเหรอเธอถามเลยฉันจะว่าเธอดูถูกฉันไปแล้วเธอบอกว่ามันไม่มีปัญหาครับเรื่องมันไม่มีผลจะเกี่ยวได้ยังไงอ่ะอย่าขยับเยอะอย่าขยับเยอะสิในเรื่องของ2ปีที่ตั้งใจไว้คือใช้วิธีธรรมชาติครับบิมตอนนี้บิมหลายคนจะตกใจมากผมจะไปจิมที่ไม่มีผู้ชายเลยจะเป็นพิลาทิสจิมโยคะผู้หญิงไม่ใช่อะไรครับผมต้องไปยืดอย่างนั้นต้องพัฒนากล้ามเนื้อตรงนั้นเพราะนั่นคือกล้ามเนื้อมัดเล็กครับผู้ชายที่ยกเวทเนี่ยคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ปัญหาของผมเกิดขึ้นผมต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กพยุงเพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ด้านในกล้ามเนื้อมัดใหญ่อีกทีครับคือก็ไม่ได้คิดถึงปรึกษาทางการแพทย์ปรึกษาแล้วอันนี้ปรึกษาใช้ประกันภัยเรียบร้อยครับแล้วก็ความเห็นของแพทย์คือให้ผมออกกำลังกายเพิ่มทีนี้เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลตัวเองละเพราะแพทย์ทำอะไรได้ไม่ได้มากกว่านี้ครับประมาณนี้ชีวิตขอบคุณนะคะ